สวัสดีครับชาวซีผมดีเจบาร์นะครับวันนี้ผมมีหนึ่งหนุ่มนะฮะที่เป็นนักแต่งเพลงเป็นศิลปินที่หลายคนรู้จักกันดีนะฮะแล้ววันนี้เขามาพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะสวัสดีครับคุณสแตมป์ครับพี่บาร์ครับท่านผู้ชมครับครับผมนะฮะนี่นะฮะโหเพลงก็เพิ่งเข้าชาร์ตไปใช่ไหมผมยังแบ่งส่วนไม่ถูกเนี่ยน้องผิดvacation time ใช่ไหมน้องวีใช่ไหมครับใช่ครับนะตอนนี้มาพร้อมกับคอนเสิร์ตนะฮะที่หลายคนอาจจะติดตามแล้วก็เปิดขายบัตรไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับครับสแตมฟ้าผ่าสแตมฟ้าผ่ามันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้ใหญ่ที่สุดของผมครับจัดที่ Impact Arena วันที่9กันยายนครับนี่ด้านหลังมีผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเป็นจะเล่นมุกกับคนอื่นก็ไม่ได้นะคุณบอลเสียวคุณไม่เป็นใครได้บ้างไหมอ๋อนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะทำไมตั้งแต่ชื่อเลยครับทำไมชื่อสแตมป์ฟ้าผ่าจริงๆต้องคิดชื่อนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะได้คำติดปากต่างๆครับก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะเป็นอะไรที่มันแบบเร่งเปรี้ยงอืมก็เลยสแตมป์ฟ้าผ่าในใจน่าจะเหมาะคือมันฟังดูกวนประสาทด้วยฟังดูไร้สาระแล้วมันก็ฟังดูสนุกโอ้หลายอย่างก็ดูเป็นคุณสแตมป์นี่แหละใช่ก็ใช่ไหมไร้สาระก็ตลกไงเป็นคนแบบเฮฮาน่าจะบอกอะไรหลายๆอย่างด้วยเราไม่เคยเล่นที่ Impact Arena มาก่อนเราอาจจะเล่นเป็นแบบว่าเป็นหลายๆวงแต่ว่าไม่เคยเล่นคนเดียวแล้วก็พอมาเล่นคนเดียวก็รู้สึกว่าปกติจะเล่นที่เล็กๆแล้วก็อาจจะคุยคนดูเยอะครับทีนี้เนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะคุยเหมือนเดิมก็เลยเราต้องเอาโปรดักชันเนี่ยมาช่วยคุยครับเอาแรชฟรีเอากิจกรรมต่างๆมาช่วยมันคลิปมีซีเควนต์ต่างๆใช่ไหมฮะมีการดีไซน์ให้เราได้สนุกกับท่านผู้ชมครับนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเรามีชื่ออย่างฟ้าผ่าก็เป็นลี่ดีเป็นลี่ตั้งไหนสาผ่าผ่ามันฟังดูเป็นภาษาไทยแบบตลกใช่ดูใกล้ตัวดีกว่าว่า Stamp and Friend อะไรเงี้ยบิ๊กคอนเสิร์ตไลฟ์แบงค์ของอะไรฟังยากนะฟังยากก็แต่ฟ้าผ่าแล้วก็มันก็เป็นคอนเซ็ปที่ว่ามันสนุกแต่ก็เป็นกันเองมันใหญ่แต่เป็นกันเองครับนะฮะนี่ขนาดสุจิบัตรใช่ไหมนี่เรียกว่าสุจิบัตรใช่ครับใช่ครับสุจิบัตรที่นั่งก็จะได้การ์ตูนจากคุณสะอาดนะครับเป็นการ์ตูนเลยนะฮะเล่าเรื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบโอ้โหซึ่งมันเรื่องไม่จริงเท่านั้นเลยนะครับเรื่องที่ตำรวจทำขึ้นมาเป็นการแบบการเดินทางสู่ Impact Arena ของผมครับครับผมคุณสะอาดนี่เขาใช้โฟโต้ช็อปสกรีนทงสกรีนโทนไม่เป็นนะครับนี่เขาถมมืออย่างเดียวถมมืออย่างเดียวนะนะครับนี่มาเป็นอันนี้เลยแล้วมาถึงเอาเป็นการ์ตูนมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอมันเดินฟ้าผ่าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแฟนตาซีนะครับแล้วก็ผมมาชอบพวกการ์ตูนชอบพวกเกมอนิเมะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำไมเป็นคอนเสิร์ตเราเองทำไมไม่เอาสิ่งที่เราชอบมาใช้ก็เลยวางเป็นคอนเสิร์ตว่ามันจะมีภาพและอิลลัสเทชันเยอะหน่อยในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่าเรื่องก่อนจะเป็นคอนเสิร์ตด้วยการ์ตูนก็จะสื่อว่ามูดแอนด์โทนในคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงอ๋อครับผมนะนี่ถือว่าได้ชมตัวตนของคุณสแตมป์เต็มๆแน่ใช่ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็เพลงก็จะถูกอาร์เรนจ์ใหม่ค่อนข้างเยอะครับแต่รับเชิญเต็มที่ใครบ้างตอนนี้ก็มีคุณบามี่พี่บอยมาแน่นอนอยู่แล้วครับนี่บอยเจ้าของเงินนะเลิฟอีทเลิฟอีทแล้วก็มีวง YMCK จากประเทศญี่ปุ่นที่มาทำเพลงอนิเมะคีย์บอร์ดอันนั้นเล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมก็จะมาเล่นเป็นดนตรี8บิตก็จะมีช่วงที่เป็นย้อนยุคเป็นดนตรี8บิตโอ้อย่างนี้ด้วยที่วงที่หลายๆคนน่าจะชอบกันแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่ามาบ้างแต่ว่าสนุกทุกคนแน่นอนนะครับคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับคุณสตาร์19กันยายนนะครับ19ทิศกว่าๆนะครับใช่ก็ตอนนี้มีบัตรเหลืออยู่บ้างนะครับก็ใครยังไม่ได้จับจ่ายใครสอยก็มีตังค์เหลือก็ลองดู19ใครว่างก็อยากขอเชิญครับครับซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับจองในเว็บก่อนก็ได้หรือว่าไปที่เคาน์เตอร์ก็ได้ครับนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะมีช่องทางติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับอัปเดตทุกอย่างเกี่ยวกับคุณสแตมป์ติดตามได้ที่ Love It ใช่ Facebook Love It Official Page ใช่ไหมครับแล้วก็มี Twitter ของผมเองนะครับสแตมป์อภิวัฒน์แล้วก็ IG ของสแตมป์อภิวัฒน์ stampawath ก็จะมีข่าวสารใช่แล้วนะครับเอายังไงติดตามด้วยแล้วกันนะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้สแตมป์ใช่ครับบาสฟ้าผ่านะครับผมขอบคุณสแตมป์มากครับขอบคุณครับบาสขอบคุณครับ